ันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่คงเป็นของเราวันนี้มันจะมาดูเทศกาลปิดรู้แล้วรู้แล้ววันนี้เป็นเรื่องแล้วกว่า9ปีแล้วที่ศพของนายเจริญวัดอักษรยังคงตั้งอยู่ที่วัดสี่แยกบ่อนอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขวัญธูปไม่เคยจางหายเช่นเดียวกับเสียงเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลมืดที่ยังคุกรุ่นล้างห้องน้ำทำทุกอย่างเด็กเซลล์ใจตลาดมันเป็นมรดกตกทอดมาของปู่ให้กับพ่อค่ะก็พอว่าตกถึงพ่อก็ยังไม่ได้แบ่งกันยังเป็นของครอบครัวยังเป็นชื่อพ่อเลยพ่อตายไป4ปีแล้วนะไม่แทบจะไม่มีเหลือแล้วค่ะน้อยมากเฉพาะหมู่บ้านที่ติดชายฝั่งทะเลนี่นะคะไปหลายๆหมู่บ้านก็ขายเปลี่ยนมือไปหมดเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นพื้นที่ไปไหนเก้าปีแล้วเช่นกันที่นางกรอุมาพงน้อยวัย43ปีภรรยาของนายเจริญวัดอักษรยังคงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามีจากแม่ครัวแนวหลังของการต่อสู้วันนี้เธอออกมายืนแถวหน้าเป็นหนึ่งในแกนนำหรือที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้เอาการเอางานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกในตอนแรกเนี่ยก็แค่ว่าอยากช่วยเขาสู้ใช่ไหมคะเราก็เป็นคนนึงที่เป็นลูกเกิดบ้านนี้อาศัยแผ่นดินนี้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนั้นรู้ไหมว่ามันจะอันตรายถึงชีวิตถึงอะไรเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเราไม่เคยผ่านการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่พอการต่อสู้ที่มันแหลมคมขึ้นเรื่อยๆนะคะวันเวลาแล้วก็การต่อสู้ที่แหลมคมเนี่ยเรารู้แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมันแกว่งอยู่บนเส้นได้อยู่แล้วแล้วก็คนมักตั้งคำถามว่ามีลูกหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วตอนช่วงที่เราอยู่สร้างครอบครัวด้วยกันแต่แรกเนี่ยเรายังไม่พร้อมมีลูกต้องอยู่ในช่วงวัยรุ่นน่ะ20ฝ่าแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยเราพร้อมจะมีลูกเนี่ยแต่มันก็ประเอิญว่าเราอยู่บนเส้นทางนี้ชิบแล้วนะคะก็เจริญก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้เนี่ยไม่ตายก็คงติดคุกอย่ามีเลยลูกถ้ามีแล้วก็จะเป็นปัญหาวันนี้ถามว่าสิ่งที่เจริญพูดเป็นจริงไหมก็ต้องถือว่าเป็นจริงเพราะพี่เจริญเองก็ถูกยิงเสียชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเองก็โดนคดีร่วมกับชาวบ้านนะคะที่เป็นผู้เอาการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะก็โดนคดีกันหลายคนและคดีเองวันนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่สิ้นสุดดีความเสียหายทางแพ่งเขาก็เรียกเราอยู่2ล้าน8ก็ยังไม่ได้จบกันนะคะประวัติศาสตร์ของพวกเราหลายเรื่องนะคะการต่อสู้ทั้งปิดถนนประมาณ3ครั้งทั้งในการเจรจากับรัฐนะทั้งเพื่อต่อรองแล้วก็ทั้งพี่เจริญมาทุกยิงตายทั้งนั้นต้องถือว่ามีประวัติศาสตร์ตรงนี้อยู่สี่แยกหัวนอกมิถุนายนของทุกปีนางกรอุมาทำบุญครบรอบการจากไปของสามีด้วยความหวังว่า
จะได้เผาศพสามีเมื่อได้รับความเป็นธรรมแต่ปีนี้เธอกลับได้รับข่าวร้ายเมื่อศาลอุทธรพิพากษายกฟ้องกลุ่มที่ตกเป็นจำเลยในคดีร่วมกันฆ่านายเจริญวัดอักษรจริงๆเราคิดว่าเราตั้งใจที่จะพิสูจน์กลไกของรัฐนะครับเพราะว่าในส่วนของคดีเนี่ยเราคิดว่ากรณีการตายในส่วนของชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แบบเจริญเนี่ยนะคะเราคิดว่าที่ผ่านมาคดีจะจบลงโดยการที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมอะไรนะคะเพราะนั้นวันนี้เราคิดว่าเราต้องการที่จะใช้คดีของเจริญเนี่ยในการที่จะให้ชาวบ้านได้เรียนรู้กระบวนการยุติธรรมว่าถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นที่พึ่งหวังของชาวบ้านได้จริงหรือไม่มือปืนทั้งสองนะคะตายอย่างมีเงื่อนงำก่อนมีโอกาสขึ้นศาลนะคะวันนี้เรามาด้วยวัตถุประสงค์ก็คือว่าจากการที่ศาลนะคะอุทธรณ์ยกฟ้องเนี่ยมันเป็นที่กังขาเจริญวัดอักษรเขาต่อสู้เพื่อต่อสู้ปกป้องทะเลสวยโรงไฟฟ้าถ่านหินมันทำให้เขามอดมวยบรณามือปืน2คนถูกจับได้ซัดทอดไปถึงผู้บงการฆ่าติดคุกอยู่ไม่นานต่อมาก็ตายถูกปิดปากไปทั้ง2ตัวนายเจริญวัดอักษรชาวบ้านผู้ร่วมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่21มิถุนายน2547ตำรวจจับตัวผู้ต้องหา2คนคือนายเสน่ห์เหล็กล้วนและนายประจวบหินแก้วฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนหลังรับสารภาพพร้อมซัดทอดผู้จ้างหวานฆ่าจำเลยที่3ถึง5คือนายธนูหินแก้วนายมาโนดหินแก้วนายเจือหินแก้วถูกไหมที่ตอนยิงไปตอนแรกเราเนี่ยคิดว่าถูกไหมถูกตัวเจริญไหมด้วยคิดว่าถูกไหมถูกแล้วเห็นเจริญเป็นยังไงล้มลงไปที่จุดที่ยิงต่อมาในปี2549จำเลยมือปืนทั้ง2คนได้เสียชีวิตขณะถูกคุมขังในเรือนจำจากอาการระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว30ธันวาคม2551ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยที่3คือนายธนูหินแก้วและยกฟ้องจำเลยที่4และ5จำเลยที่3ยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีให้ยกฟ้อง15มีนาคม2556ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่3เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอพร้อมกับพิพากษายืนยกฟ้องจำเลยที่4และ5 23เมษายน2556นางกรอุมาพงน้อยผู้เป็นภรรยาของนายเจริญวัดอักษรและชาวบ้านกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการถ้าท่านอยู่ได้แค่บันไดนะคะเราก็อยู่ได้แค่รั้วนะคะหนูกลับไปพึ่งไปสนีที่บ้านนะคะเดี๋ยวหนูจะเอียมเบนด่วนจีนะคะเพราะว่าวันที่28นี่ต้องมาแล้วยอมเสียพิเศษเพิ่มอีกนิดนึงพี่น้องจะช่วยบริจาคเงินกันหนูไหมฟังนี่ใครงั้นหนูฟังไม่ได้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 คนของเราก็กลัวเห็นตำรวจเยี่ยก็กลัวไม่ได้ไปปลอดภัยเอาตำรวจมาทางหนึ่งในขณะที่ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าถึงที่สุดเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วนะคะเราแต่มันก็รู้สึกแย่นะคะว่าลึกๆ ก็หวังว่ามันควรจะเป็นที่พึ่งของสังคมถามว่าคุณเป็นกลไกที่มาพดุงความยุติธรรมให้กับสังคมไทยนะคะแล้วถ้าคุณมีความเห็นมีกระบวนการในการพิจารณาเรื่องราวกันอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าวันนี้สังคมไทยมันจะสงบสุขสันติได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคำพิพากษาที่มันแตกต่างกันนะคะกับศาลชั้นต้นเหมือนตามในแถลงการที่เราเขียนนะคะว่ามันแตกต่างกันข่าวกับลำเล่นนะคะมันควรจะได้รับการตีแผ่ออกสู่สังคมพยานบอกเล่าอย่างเดียวเนี่ยมีน้ำหนักน้อยแต่อาจจะรับฟังประกอบกับพยานอื่นๆทำให้มีน้ำหนักมากได้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในกรณีนี้บกพร่องในคำพูดอาจารย์นะบกพร่องคำว่าบกพร่องตามพจนานุกรมแปลว่าป่วยตั้งแต่ผมทำคดีใหญ่ๆมาเนี่ยคดีนี้สื่อมวลชนจับภาพมากที่สุดคดีนี้ไม่มีการ
ทำร้ายร่างกายใครเลยสักนิดเดียวไม่มีการแบบตุกติดต้องระบบเลยสักนิดเดียวไอ้ตรงเนี้ยศาลเนี่ยจะคิดไหมครับว่าพฤติกรรมแวดล้อมในขณะเกิดเหตุหลายปีมาเนี้ยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยโด่งดังมากแล้วก็สื่อมวลชนประโคมข่าวใหญ่โตมากเนี่ยจะเอามาพาดพิงถึงการพิพากษาพิจารณาคดีได้ไหมครับซึ่งเราคิดว่าพยานฐานแค่นี้มันมีความชัดเจนที่สามารถจะลงโทษจำเลยตั้ง5คนด้วยซ้ำไปผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันแล้วแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็โดยเฉพาะมีการร่วมมือกันนะมีการประชุมวางแผนต่างๆขึ้นด้วยความเคารพนะครับแม้วันนี้ที่ธรรมศาสตร์เองถ้าเอาพวกเสื้อเขียวออกไปแล้วมีใครอีกคนเข้ามาเพราะคนในกรุงเทพไม่สนใจเจริญไม่สนใจคนบ้านนอกแต่คนอย่างเจริญนี่นะครับก็เป็นแรงสำคัญของบ้านเมืองก็อุทิศชีวิตเพื่อรักษาธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยุติธรรมและตราบใดที่เราไม่เห็นบุญคุณของคนเหล่านี้เนี่ยบ้านเมืองไม่มีอนาคตเราเห็นทุกวันเรารู้สึกแย่ไหมต้องถือว่าวันนี้ถึงแม้จะผ่านมา9ปีนะแต่ก็ยังอดรู้สึกไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเจ็บป่วยตายนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเป็นสัจธรรมที่คนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่วันนี้การตายของเขาเนี่ยมันถูกฆ่าให้ตายถูกกระทําอย่างโหดเหี้ยมนะคะแล้วถามว่าสังคมเราถ้ามันปล่อยให้เกิดการกระทําอย่างนี้อยู่นะคะถามว่าประเทศเรามันจะอยู่กันยังไงเหตุการณ์ช่วงวิกฤตการต่อสู้ของกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกผ่านไปหลายปีแล้วเพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายคนของนายเจริญต่างแยกย้ายไปตามวิถีชีวิตแต่พวกเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อนที่เห็นชัดที่สุดก็คือว่าคนในพื้นที่ไม่เฉพาะแต่ในตำบลบ่อนอกนะผมคิดว่าเขาได้บทเรียนจากบ่อนอกได้บทเรียนจากความเข้มแข็งของชุมชนที่ในการรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมหรือว่าปกป้องสิทธิชุมชนของตัวเองเนี่ยมีสิทธิปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือปกป้องชุมชนตัวเองเพราะงั้นหน่วยงานรัฐหรือว่านายทุนต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็จะถูกชาวบ้านในทุกท้องที่ตรวจสอบกันอย่างเข้มแข็งมันก็เสียความรู้สึกเยอะนะสำหรับชาวบ้านทั่วๆไปรวมทั้งผมด้วยคือก็เชื่อว่าหลักฐานต่างๆมันชัดเจนแต่เมื่อผู้ต้องหาเสียชีวิตในคุกไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าพยานหลักฐานทั้งหมดที่ผู้ต้องหาได้เคยพูดไว้มันกลายเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าคนเมืองไทยเนี่ยคนรวยก็ไม่ติดคุกคนจนคนโง่เท่านั้นที่ติดคุกคือคนที่ลุกขึ้นมาสู้ในเรื่องของสิทธิชุมชนเนี่ยมันก็เหมือนอย่างพวกคุณเนี่ยเขาก็จะมองยังไงล่ะอย่างเช่นเขามองว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันยากจนเฮ้ยยัดเงินให้มันแล้วให้มันหยุดซะแต่พวกเราไม่เลือกตรงนั้นไงไม่เลือกที่จะรับเงินแต่เลือกที่จะเอาวิถีชีวิตของเราไว้เอาฝ่าอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้แบบนี้เราจึงไม่เลือกที่จะรับเงินเพราะไม่เลือกตรงนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือการสังหารเหมือนกับคำที่ว่าคนเลี้ยงแกะฝูงหนึ่งแบบนี้ฆ่าคนเลี้ยงแกะซะแกะทั้งฝูงก็จะกระจายใช่ไหมนี่บังเอิญว่านี่คือมนุษย์ไงนี่คือคนประจวบครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์นะครับกับผมทุกวันนี้นายสำราญวัดอักษรพี่ชายของนายเจริญยังคงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนน้องชายและสานต่อภารกิจที่เคยร่วมกันต่อสู้วันนี้จึงเป็นอีกวาระหนึ่งครับ21มิถุนายนนะครับเราก็มาเจอกันนะครับในงานครบรอบ9ปีการเสียชีวิตการจากไปของเจริญวัดอักษรที่วัดเสียบ่อนอกนะครับก็อย่าลืมนะครับตั้งแต่9โมง10โมงเช้านะครับพระสวดธรรมริยามนะครับครับช่วงนี้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในช่วงหน้าครับกับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้าเดิมครับวันนี้หลายๆอย่างที่เจริญทำมานะครับก็ยังมีคนต่างงานต่อนะครับไม่ว่าเจริญจะจากไปแต่พี่น้องหลายๆกลุ่มก็ยังทำงานถ้าพูดถึงว่าวันนี้ตรงนี้อาจจะอ่อนแรงบ้างแต่ว่าก็จะไปโตตรงที่อื่นนะครับหลายๆกลุ่มที่เกิดมาขึ้นมาใหม่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะยึดต้นแบบอย่างที่เจริญทำมาแล้วทุ่มเทให้กับพี่น้องประจวบ
ชื่อเจริญวัดอักษรเกิดและโตมาอย่างคนธรรมดามีความรู้แค่มอปลายกว่าหยัดยืนมาตรงคืนดินนี้เจริญก็เคยพูดกระรอกก็พูดว่าคนเนี้ยแม้กระทั่งเจริญไปร่างของเจริญก็ต้องใช้ประโยชน์ให้ถูกที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนะครับหนึ่งเรื่องราวการตายนะครับยังไงทุกคนเกิดมาก็ตายอยู่แล้วแต่ว่าการตายนั่นน่ะตายยังไงให้เกิดคุณูปการต่อสังคมให้มากที่สุดอาจมนุษย์จึงหยิบยืนความตายเจ้าผีร้ายให้ความตายแทนความดีลั่นปืนไฟใส่ร่างบางบางนี้พรากคนดีไปจากพื้นดินไทยเมื่อไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านยังคงเชื่อมโยงผูกพันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งงานนี้น่าจะงานที่เห็นนะห้าเดี๋ยวสิ้นเดือนมีอีก2งานรออยู่สิ้นเดือนกับต้นเดือนโอ้โหก็ช่วยๆกันชาวบ้านด้วยค่ะเอาเพียงมันไม่ใช่มันเป็นสังคมนะที่ดูกันค่ะเป็นพวกน้องน้องพี่ถ้าไม่ได้โกรธกันก็บอกกันหมดจริงๆตอนช่วงที่อยู่กับเจริญเนี่ยตอนนั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวเนาะ20กว่าแต่ว่าพอถึงวัยหนึ่งที่เราพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยพอดีเราก็มาทำงานเรื่องนี้พอมาจับเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราเรียนรู้ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าชีวิตตรงเนี้ยถ้าถึงที่สุดถ้าเรายืนหยัดอะนะไม่ตายก็คงต้องติดคุกก็คุยกันเจริญก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่ามีลูกเลยอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าเขาอยากมีไหมเขาก็อยากมีนะเหมือนคนทั่วไปแล้วมันก็จริงอะถึงที่สุดเขาก็ตายพี่เองก็โดนคดีเยอะนี้นะครับเป็นงานครบรอบ3ปีเจริญวัดอักษรเป็นงานที่พวกเราประชาชนนะครับที่จะร่วมกันประกาศสักขีพยานหรือว่าแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าประชาชนเท่านั้นนะครับที่จะรู้ใจประชาชนประชาชนเท่านั้นนะครับที่จะต้องพึ่งและช่วยเหลือดูแลกันพี่น้องคำประกาศเจตนารมณ์สืบสานอุดมการเจริญวัดอักษรณ สี่แยกบ่อนอกวันที่21มิถุนายน2550ณ สี่แยกบ่อนอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพี่น้องประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ที่ได้ลุกขึ้นสู้อย่างห้าวหาญกับอำนาจรัฐอำนาจทุนและอำนาจอิทธิพลเพื่อนเพื่อยืนยันถึงสิทธิของชุมชนในการกำหนดอนาคตและวิถีชีวิตของตนเองโดยไม่ยอมก้มหัวสยบยอมต่ออำนาจอยุติธรรมใดๆที่เข้ามากดขี่แย่งชิงทรัพยากรของส่วนรวมไปสร้างความร่ำรวยกินหนำแก่บุคคลเพียงกลุ่มน้อยในสังคมณ สี่แยกบ่อนอกสถานที่ที่เจริญวัดอักษรนักสู้สามัญอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราได้สละชีวิตตายในหน้าที่อย่างองอาจในฐานะผู้นำการต่อสู้ของชุมชนหนักแน่นดังภูผาชื่อลือชาหน้าเชิดชูเขาเป็นยอดนักสู้เพื่อชุมชนพัฒนาปกป้องอนุรักษ์คอยฟูมฟักและรักษาทุ่มเททั้งชีวาสู้ฟันฝ่าเพื่อฟื้นฟูมั่นหมายด้วยใจหวังเสกสรรสร้างให้น่าดูไกลไกลต่างได้รู้ว่าเขาสู้ทำเพื่อใครท้องถิ่นแผ่นดินนี้ใครย่ำยีนั้นอย่าหมาย
ปกป้องแม่ต้องตายยอมพลีกายอย่างชายชาญมุ่งมั่นสู่จุดหมายโดยตั้งใจจะสืบสานเด็ดเดี่ยวอุดมการสร้างสร้างไว้ในแนวทางดึกดื่นค่ำคืนนั้นใต้แสงจันทร์ตันเลือนลางกึกก้องเสียงปืนดังก็จะเลี้ยงพระเองก็จะเสร็จหลังจากที่พระเขาสวดสวดธรรมนิยามแล้วก็จะเลี้ยงพระก็จบประมาณเที่ยงพอช่วงเที่ยงก็จะให้คนพักเองพักแล้วก็พอบ่ายก็จะเริ่มเวียนพูดคุยกันเรื่องภาวะโลกร้อนเรื่องว่าเราจะปรับตัวรับมือยังไงแล้วก็คุยเรื่องไอ้การประกาศเรื่องสัตว์ไปทะเลของประมงชายฝั่งอันนี้นี่ทำตอนที่พี่เจริญเสียชีวิตแล้วก็มีกลุ่มที่เขาทำมาให้21มิถุนายนครบรอบวันเสียชีวิตของนายเจริญวัดอักษรเพื่อนๆกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกยังคงเข้มแข็งและเฝ้าระวังการรุกเข้ามาของโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนมันเป็นความหวังของชาวบ้านน่ะถ้ามีโรงงานเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราก็จะทำกินกันไม่ได้การทำมาหากินมันจะลำบากเพราะว่ามันมีผลกระทบกับพกน้ำพกอากาศมันจะเสียไปหมดมลพิษมันจะเยอะแล้วก็เราจะทำการเกษตรเนี่ยมันจะลำบากขึ้นก็ไม่เคยลืมเลยครับไม่เคยลืมมันจะอยู่ในหัวใจของพวกชาวบ้านตลอดเพราะว่ามันคุณเจริญก็เสียตละไปทั้งชีวิตแล้วคนที่ยังอยู่ก็จะทำต่อไปให้ตลอดวันนี้บริวันเป็นวันครบรอบเจริญเนี่ยเดี๋ยวจะไปร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจริญพอดีงานมันไม่ค่อยยุ่งเหมือนกับแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็พอจะทิ้งได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เงินมากครับมันก็ไม่ต่างกับเมื่อก่อนมากเท่าไหร่ฮะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะฟื้นเคืองความเมื่อก่อนได้ซ้ำไปมันเหมือนกับว่าคนทิ้งไร่ทิ้งนากันหันมาประกอบอาชีพประเภทสบายกันเยอะพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายเจริญวัดอักษรปีนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตัวแทนจากองค์กรอิสระต่างมาร่วมงานด้วยความระลึกถึงคุณความดีของนายเจริญคือเราต้องยอมรับความจริงว่าการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมคือมันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันแยกจากกันไม่ได้แล้วก็คนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะถูกกระทำจากรัฐนะฮะหรือถูกกระทำจากกลไกรัฐซึ่งรัฐเองก็ถูกควบคุมจากกลไกของระบบทุนอีกทีหนึ่งฮะซึ่งผมคิดว่าจากประสบการณ์การทำงานของเรานะฮะในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมของ Greenpeace ที่มาร่วมกิจกรรมร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่า แม้จะมีการสูญเสียเนี่ยชุมชนที่นี่ก็จะยืนหยัดอยู่ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็แกนนำหลายคนหรือว่าผู้นำที่สืบทอดเจตนารมณ์ของเจริญวัฒน์สอนเนี่ยก็จะพูดกับผมเสมอว่าเราต้องอยู่ไปให้พ้นจากความกลัวเ
ราะถ้าเรายังกลัวอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อต้านความอยุติธรรมในสังคมนี้ได้นะครับไม่เคยลืมคิดว่าคงหยุดไม่ได้เราหมดจะเดินไปแล้วนะเราก็ต้องสานต่อไปจะต้องสานต่อไปจะถึงลูกหลานคิดว่าเผาอรุณจะเดินแล้วก็ยังยิงในใจที่พ่อทำมาบ้านใครใครก็รักครับผมรักทินกำเนิดครับนอกจากผมแล้วก็ยังมีเพื่อนมีคนอีกหลายรุ่นที่ว่าจะรักแล้วก็จะสู้แบบผมกับผมครับผมเชื่ออย่างนี้ครับองค์กรอิสระเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนำเรือมาทอดสมอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทำกิจกรรมและร่วมรำลึกถึงการจากไปของนายเจริญวัฒน์อักษรในเดือนมิถุนายนของทุกปีชุมชนที่นี่มี200ประมาณ220ครับมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีตอนนี้น่าจะติด230ก็ทำประมงแบบชนิดอวนลอยปลาทูครับเป็นประเภทอวนลอยอวนติดตาครับอวนปลาทูแล้วก็มีอวนกุ้งแล้วก็มีอวนปูบ้างปลาปายที่นี่สูงสุดเคยออกทีเดียว4บาทครับเฉพาะหมู่บ้านเดียวเคยออกถึง4บาทแต่ว่าไม่ก็แบ่งกันไปบางทีก็บาทนึงบางครั้งก็2บาทแต่ว่าเราร่วมกันมาหลาย10ปีแล้วเป็นน่าจะเกือบ20ปีแล้วที่ผมร่วมต่อสู้มากับคุณเจริญวัฒน์อักษรที่เราโดนอายุเรามากแล้วฆ่าเราตายก็ไม่มีพ้นพวกก็ไม่มีพ้นกับการสืบพันธุ์เพราะลูกเราเป็นคนที่สืบพันธุ์ตัวแทนจากเราเปรียบเทียบกับปลาถ้าคุณตัดวงจรชีวิตลูกปลาหมดนะครับเขาก็หมดนะครับวงจรชีวิตก็หมดประเทศไทยมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างผมว่ามันถึงจุดหนึ่งที่มันเสื่อมเหมือนกันอย่างคดีของเจริญนะครับเราต่อสู้กันมาเนี่ยคนทำความผิดกำลังจะลอยนวลเนี่ยโอ้กำลังโดนยกฟ้องวันนี้ตื่นเรียกได้แล้วปัญหาเรื่องโรงไฟฟ้าผ่านไปแต่ยังมีอีกหลายปัญหาเข้ามารุกรานชาวบ้านนายปิยะเทพแย้มอาชีพชาวประมงต้องแบ่งเวลาจากการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวมาต่อสู้เพื่ออนุรักษ์น่านน้ำของชาวประมงพื้นบ้านไม้ไผ่มีไม้บันไดเละบันไดไม้ไผ่บันไดไปหลูพิเนียมอะไรลงแล้วจะขึ้นได้เปล่าถ้าต้องให้บันไดเหลือไอ้นั่นปิยะได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านรวมประกาศเขตอนุรักษ์สามไมล์ทะเลวันนี้เขามีภารกิจต้องพาพี่น้องชาวประมงขึ้นไปประกาศเจตนารมณ์บนเรือเอสเปอรันซ่าแต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคก็พอเราเหลือออกไปที่เหลือเอสเปอรันซ่าปรากฏว่าคลื่นใหญ่พอเราก็ประสานงานให้เหลือเข้ามาคัปตันเขาไม่เข้าคัปตันไม่เข้าก็ถือว่าเราก็ทำการเทียบอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วคลื่นมันแรงนะครับแล้วเหลือกระแทกกันแล้วเหลือพวกเองก็แตกมาก็เลยต้องยกเลิกการชมเหลือ
ายปิยะเทพแย้มชาวประมงหนึ่งในเพื่อนร่วมอุดมการณ์กลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกยังคงทำหน้าที่สำนึกรักบ้านเกิดในทุกครั้งที่มีโอกาสได้บอกกล่าวให้เพื่อนบ้านรับรู้ความเคลื่อนไหวในชุมชนซึ่งครั้งนี้เขาได้เป็นตัวแทนไปร่วมงานกับกรีนพีซเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยเพราะว่าแนวรั้วทะเลเป็นแนวอนุรักษ์ไม่ใช่เขตของประมงพื้นบ้านไม่ใช่เขตของประมงพาณิชย์แต่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ทำกินร่วมกันได้แต่ยกเว้นเครื่องมือบางประเภทที่เราไม่ต้องการให้เข้ามา1อวนล่า2เหลือค่าถอย3ปันฝ่ายปันกระตักและ4อวนหลุนนะครับเพราะเรามองว่า4เครื่องมือ4ประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่ทำลายล้างนะครับเราจะเป็นจะต้องอนุรักษ์สามไหมทะเลไว้เพื่ออนุบาลสัตว์น้ำไหวอ่อนนะครับก็เชิญพวกเราทุกคนนะครับเชิญพวกเราทุกคนอันนี้ชื่อหมู่บ้านทุ่งน้อยนะคะ อยู่อำเภอกุยบุรีตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีเป็นหมู่บ้านที่ในอดีตเนี่ย เป็นแนวร่วมในการต่อสู้เรื่องโรงไฟฟ้าที่บ่อนอกนะคะแล้วก็ต่อมาในภายหลังพื้นที่หมู่บ้านเนี้ยเหมาะสมแก่การสร้างโรงถลุงนะคะมันก็เลยทำให้หมู่บ้านนี้ยิ่งต้องลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาของตัวเองเราก็เลยกลายเป็นแนวร่วมเครือข่ายก็เพียค่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องต่อด้วยเราต้องเป็นกองเสบียงที่จะไปทำให้กับทีมเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับกินพิษในเรื่องประกาศสามไมล์ทะเลค่ะพื้นที่การทำประมงชายฝั่งกำลังถูกรุกรานจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ที่มีอานุภาพทำลายล้างระบบนิเวศโดยเฉพาะแหล่งวางไข่ของสัตว์ทะเลในทะเลก็มีปลากิ้งพี่บอกแม่ไปถึงแล้วเดี๋ยวพี่จะมาขอยืมตะแกรงคัดหน่อยเนี่ยไปจัดนิทรรศการที่ท่าเรือของเต๋อบอกไปแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไม่เอาหมาก็จะตีแล้วขายเป็นเงินให้ถ้าเขาเอาหมาก็เอามาคืนฮัลโหล1 2 3สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุ่งน้อยที่ได้ยินเสียงตามหอกระจายเสียงตามสายตามหมู่บ้านทุกท่านนะครับวันนี้เสียงตามสายประจำหมู่บ้านทุ่งน้อยมีเรื่องนะครับมาประชาสัมพันธ์บอกกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุ่งน้อยหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่เราจะทิ้งทุ่งทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ 3:00 น.ตรงนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าพวกเราก็คงจะรู้กันอยู่นะครับว่าผมจะต้องถอยเรือนะครับอาจจะประมาณสักสามสี่ทุ่มนะครับแต่คงไม่ใช่หมู่บ้านหรอกหมู่บ้านเดียวนะครับพี่น้องเพราะว่าก็มีหมู่บ้านโคเรียงหมู่บ้านปากของเกี้ยวหมู่บ้านบ่อนอกนะครับแล้วก็หมู่บ้านเขาแดงนะครับห้าถึงหกหมู่บ้านซึ่งจะต้องถอยเรือคล้ายๆกับหมู่บ้านของเรานะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ถอยเรือในคืนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรือค่าถอยซึ่งกฎหมายไม่สามารถที่จะบังคับใช้เขาได้นะครับไม่ว่าเราไปจับกันได้มาหลายครั้งหลายขานะครับนะครับแต่จุดประเด็นของเราก็คือว่าที่เรามาที่สารกลางด้วยกันจุดที่ว่ารวมตัวกันนะครับเราก็อยากได้12ไมล์ทะเลไม่ดีครับแต่การป้องกันเราจะทำอย่างไรปลาหลังเขียวฮะตัวตะนิ้วก้อยรับซื้อกันนะครับในเรื่องของการต่อสู้ของวิถีชีวิตชุมชนนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ทันฝ่าหน่วยราชการจะมาช่วยอย่างเงี้ยมันไม่ทันก็จะวิ่งไล่ล่ากันก่อนรางวัลที่บอกให้ยกเลิกเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้แล้วพี่ยะนะครับ200,000บาทเพราะนั้นเรามาพูดให้พี่น้องเราฟังว่าเอ๊ะมันมีขบวนการต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงวันนึงที่กฎหมายมันไม่เข้มข้นนะครับอำนาจถุนอำนาจเตือนมันจะเข้ามาเหมือนเจริญว่าอักษรทุกปิดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเน้นย้ำว่ากระบวนการขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมายภาคประชาชนจะสืบเข้าไปยังไงก็ได้เสนอกับหลายส่วนว่า3ไมล์เนี่ยไม่พอต้องเป็น5ไมล์
ในช่วงที่ยังไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกนางกอนอุมาและกลุ่มแม่บ้านต้องรับหน้าที่เป็นแนวหลังดูแลเรื่องปากท้องก็สิบอย่างก็เหลือประมาณเท่านี้นะคะมาหม้อประมาณอย่างนี้ทำตั้งแต่ประมาณเดี๋ยวนะคะมาเลี้ยงตอนตีแม่ลุกขึ้นจะตอนประมาณค่ะไม่บ่อยครับแล้วเราก็คัดกรองด้วยค่ะยังไงคะคัดกรองยังไงก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำแล้วมันมีประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ทำแล้วเพื่อไปบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่เข้ามาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นงานของโครงการเขาเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่เราเล็งที่ผลว่ามันได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยเราก็จะรวมเลยช่วยกันพรุ่งนี้วันสำคัญของชาวประมงพื้นบ้านนายปิยะและลูกชายนำเรือประมงมารอที่ท่าเรือเพื่อทำกิจกรรมในตอนเช้าตรู่คืนนี้เราก็จะสแตนบายรอเวลาที่จะทิ้งทุ่นพรุ่งนี้นะครับเราก็จะสแตนบายที่นี่เพื่อผมจะขนติดต่อรวมเหลือทั้งหมดตั้งแต่เหนือจนใต้สตรีชุมชนเนี่ยว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนพวกนะครับตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเราก็จะไปวิ่งไปเรื่อยๆสแตนบายรอพี่น้องเรามันแยกเป็น2ประเด็นนะครับคือประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเหลือที่พื้นที่ที่เป็นอ่าวยังอ่าวลักษณะอ่าวน้อยอ่าวประจวบอ่าวขั้นกระไดก็ไม่ต้องถอยเหลือนอนของหวานแต่หมู่บ้านทุ่งน้อยหมู่บ้านเขาแดงหมู่บ้านโพเหลียงปากของเกี๊ยวบ่อนอกอย่างเนี้ยตั้งแต่สี่ห้าทุ่มต้องเริ่มขยับเหลือออกเพื่อนอนในทะเลทั้งคืนแล้วพอสองโมงเช้าค่อยออกปฏิบัติการร่วมกันด้วยการทำแนวรั้วทะเลก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันแตกด้านบนไม่ใช่น้ำรั่วเข้าเหลือมันแตกด้านบนก็วันนี้มีการกระทบกันระวังเหลือผมก็เหลือเอสเปรันซ่าแต่ว่าก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุก็คงต้องทำการซ่อมแซมกันต่อไปตอนนี้เอาพรุ่งนี้เราคงเจอกันนะขณะที่เพื่อนชาวประมงจากหมู่บ้านทุ่งน้อยกำลังรวบรวมผลพักออกเรือในค่ำคืนนี้เพื่อร่วมทำกิจกรรมวางทุ่นประกาศเขตอนุรักษ์สามไมล์ทะเลเช่นกันเรือไปถึงทีนในเต็มพิษให้ไปถึงทุ่นแนวรั้วทะเลประกาศว่าให้รับรู้กันว่าได้อนุรักษ์แล้วถึงแนวรั้วทะเลให้อนุรักษ์ตัดทะเลไว้ตอนนี้ได้12ลำเพราะว่ามันติดภารกิจแล้วบางมันเกิดพายุด้วยเหลือเล็กๆออกไปไม่ได้ยังไงอ่ะที่พวกเข้านะกลางทะเลแล้วไม่มีที่บังขึ้นบังลมหรอกบ้าก็เขานัดไว้3โมงก็ออกไปรอที่จุดที่เขานัดพบตอนเช้าให้ที่ต้องออกไปตอนคืนไม่สามารถออกตอนเช้ามืดไม่ได้น้ำแห้งหมดเลยดีมั้ยคะที่เขามาทําโครงการ3ไมล์มากเลยดีมากจะได้ให้ไอ้ที่กันไอ้ที่ประมงทำหลายล้างผิดกฎหมายให้เขารู้ว่าตรงนี้เขาห่วงห้ามเขาอนุรักษ์ไว ันของชาวประมงพื้นบ้านเรือของปิยะคือหนึ่งในร้อยเรือประมงจาก14ชุมชนที่มารวมตัวกันกลางทะเลเพื่อหวางทุ่นประกาศเขตอนุรักษ์สามไมล์ทะเลนายปิยะและลูกชายคือนายกิตติเดชเทพแย้มวัย17ปีรับหน้าที่ประสานงานระหว่างกรีนพีซและเพื่อนชาวประมงในการทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จก็วันนี้รู้สึกคลุกคลักนิดหน่อยเพราะว่ามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยแล้วก็คลื่นลมฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้เริ่มที่จะเคลื่อนนะครับชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้ประสานงานกันมาแล้วก็เริ่มเคลื่อนที่ออกจากหมู่บ้าน
ต้องดูก่อนว่าเราจะเพราะว่าตรงนี้มีไล่ขนเหลือพวกม้าจะสแตนบายไปตรงไหนก็ได้แต่พยายามเราจะวิ่งดูว่าแต่ละจุดเป็นยังไงพวกมีลูกคนนี้เขาอายุเขาน่าจะ4ขวบเองครับตอนนั้นก็แค่4ขวบเองตอนนั้นน่ะน้องชายผมเกิดตอนนั้นผมอยู่บ้านผมจำความได้เพราะว่าเจริญเป็นเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนรักพ่อแล้วพ่อกลับมาพ่อก็เลยตั้งชื่อน้องผมมาชื่อไฟฟ้าเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ที่เจริญตายว่าเราประท้วงโรงไฟฟ้าท่าทิพย์พ่อผมเป็นผู้นำแล้วก็เป็นนักต่อสู้ตั้งแต่ผมเกิดมานะตั้งแต่ผมรู้แล้วก็ได้อยู่กับพ่อมันนะไม่ว่าจะเรียนรู้สิ่งใดจากพ่อสอนเสมอว่าให้รู้จักเสียสละตื่นเช้ามาอย่าถามว่าคนอื่นทำอะไรเพื่อเราได้บ้างแต่ถามตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้าง491-70ตะวันออก99เท่าไหร่ครับ9952300เปลี่ยนตีนเท้านัดเรียกกากบาทเปิดหน้านี่ใหม่ดูไปที่ตำแหน่งนี้จะสอนให้เดี๋ยวเรียกกากบาทตัวนี้เรียกได้ยังภาพ3ภาพ10ภาพ0ภาพ0นะ491เรือประมงพื้นบ้านกว่าร้อยลำแล่นออกจากฝั่งมาถึงแนวระยะ3ไมล์ทะเลจากชายฝั่งพร้อมกับเรือเอสเปอรันซาหรือเรือแห่งความหวังซึ่งเป็นเรือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมลำใหญ่ที่สุดของกรีนพีซครั้งนี้เหล่าชาวประมงพื้นบ้านชาวประจวบคีรีขันธ์รวมพลังกันสร้างรั้วทะเลเป็นแนวยาวร่วม60กิโลเมตรเพื่อเป็นเขตกำหนดให้ทำประมงขนาดเล็กและวางทุ่นธงกำหนดแนวเขตห้ามเรือประมงทำลายล้างเข้ามารุกล้ำทำประมงใกล้ชายฝั่งพวกเขาได้ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของน่านน้ำทะเลไทยผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนอาจจะไม่สำหรับทุ่นสี่ทุ่นเนี่ยเต็มน้อยแน่นอนแต่โดยรวมแล้วผมว่าโอเคพอก็ได้ตำแหน่งหมาพ่อเม็ดเหลือก็แล้วอยู่ไม่ไกลมากครับเดี๋ยวผมบอกให้เรียบร้อยนิสานไปนู่นเลยไปช่วยเหลือลำนู้นก่อนไปไปนู่นไปที่พุ่งนู่นก่อนเห็นลำซ้ายลำไม่ใช่ลำนี้นะลำซ้ายนู่นเป็นอะไรบ้างไปเป็นยังไงบ้างแล้วพอที่จะวิ่งเข้าฟังได้ไหมกูเชื่อคนละต้นปล่อยห่างเชือกโยนต่อไปเลยเส้นเลยอีกเส้นแล้วหนึ่งสองเฮ้ยอายาทิ้งทุนเล็กเชื่อผมนี่คือไม่กล่าวว่าตอนนี้เราต้องตอแนวเข้าไปนี่เรายังไม่ได้สิตอนนี้อยู่เดือนเท่าไหร่ทิ้งไปเรื่อยแนวรั้วเองแนวธงเองเนี่ยมันจะไม่คงไม่ได้สามารถป้องกันอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการป้องกันเนี่ยก็คือวันนี้ชุมชนได้ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ร่วมกันที่จะมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะปกป้องทะเลตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้แหละมันจะเป็นประการที่สำคัญแล้วก็จะปกป้องการรุกล้ำเข้ามาของการทำประมงทำลายล้างครับแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยกิจกรรมวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวจุดประกายให้กับชุมชนอื่นๆที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนกันว่าทรัพยากรตรงนี้เนี่ยมันเป็นของคนทุกคนมันไม่ควรมีใครที่จะเข้ามาขโมยไปเป็นของตัวเองครับผมอุดมการณ์ของพวกเราไม่ได้หายเพราะว่าเราตอนเราสู้ร่วมกันเราก็ไม่นึกว่าวันนี้เราจะสู้เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเลยเราเลิกไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันมีบทสรุปของมันว่าเราสู้เพื่อตัวเราเพื่อวิถีชีวิตเพื่อวัฒนธรรมประเพณีเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องสู้ต่อไป
มันไม่ใช่แค่เจริญสักวันนึงอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นเพื่อนพ้องน้องผมแต่ว่าคนรุ่นใหม่เหมือนวิ่งไม้พัดนะครับผมว่าท้ายที่สุดพัดหนึ่งมันต้องมีพัดสองพัดสามพัดสี่ผมว่ามันต้องนำไปสู่เป้าหมายให้ได้สู้ครับผมจะสู้แล้วก็คัดค้านแบบเหมือนที่พ่อทำมาเพราะว่าการที่เขาจะมาสร้างหรือว่าจะมาทำแบบนี้มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะว่าวิถีดั้งเดิมของชุมชนเขาอยู่กันมาแล้วบ้านใครใครก็รักครับผมรักถิ่นกำเนิดครับนอกจากผมแล้วก็ยังมีเพื่อนมีคนอีกหลายรุ่นที่ว่าจะรักแล้วก็จะสู้แบบพร้อมกับผมครับผมเชื่ออย่างนี้ครับหนึ่งชีวิตจากไปแล้วแต่เมล็ดพันธุ์สำนึกรักบ้านเกิดยังคงเติบโตจากรุ่นสู่รุ่นคดีการเสียชีวิตของนายเจริญวัฒน์อักษรกำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่นางกรอุมาและชาวบ้านกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกรวมกันยื่นเอกสารเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาศพของนายเจริญวัฒน์อักษรยังคงตั้งอยู่เพื่อรอความเป็นธรรมโดยไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงหรือไม่เขาถามว่าเจริญทำไมยังไม่เผาบอกว่าเอาไม่เผาพร้อมไอ้คนยิงเอาไปเผาผมพร้อมไปคนยิงแม้กระทั่งเจริญไปร่างของเจริญก็ต้องใช้ประโยชน์ที่ถูกที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเพราะว่าพวกเราต่อสู้เนี่ยเราใช้เงินตัวเองนะคะในการต่อสู้ไม่ใช่แค่เพียงเราคำว่าเรานี่หมายถึงชาวบ้านทั้งหมดที่ร่วมต่อสู้นะคะเราไม่ได้ไปร้องขอจากองค์กรไหนว่าเราไม่ได้รับจ้างใครสู้เราสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเสียสละเพื่อปกป้องถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองเรากลายเป็นมนุษย์ที่ยิ่งกดยิ่งต้านยิ่งบีบยิ่งทะเลาะการที่ถูกฆ่าตายเนี่ยต้องถือว่าเป็นขั้นตอนการจัดการพวกเราในความเป็นชาวบ้านเนี่ยที่รุนแรงสุดและโหดร้ายโหดเหี้ยมที่สุดแหละแต่เจริญนี่ถูกยิงเสียชีวิตคาที่เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ทำการส่งโรงพยาบาลหรือว่าช่วยชีวิตกันนะคะสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเราฝันยิ่งใหญ่จะเป็นของเรา